ดูหน้าฉันเธอจะหวังอะไรอย่างหน้าฉันคะนะครับอ่ะโอเคครับอาจารย์พร้อมแล้วจ้ะเราลุยกันเลยนะครับตัวข้อสอบครูตีตรงนี้นะครับลูกผู้ชายที่ไหนเนี่ยนะคะครูตีขานะครับมีคนทักบอกว่าครูตีขาวันนี้วันพระค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันหรอนะคะเป็นวันพระเธอสื่อความหมายโดยในอากาศฉันเธอบอกฉันสิฮะเธอจะว่าฉันออกมาจากวัดได้ยังไงเนี่ยครับเป็นมือนะคุณครูนะเมื่อวิญญาณร้ายกายล่างนี่แหละครับอ่ะครูหาพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครูตีจะไม่ให้ดูเรื่องก่อนเริ่มติวเหมือนวิชาอื่นครับนะอาจารย์นะมานี่กันก่อนเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนะครับครูตีใช้วิธีการหลอกล่อใช้คำว่าหลอกล่อก็ได้นะหลอกล่อให้คุณครูท่านเรียนครูตีจนจบทุก EP นะทุกครั้งนะครับทุกข้อแล้วจะมาประมวลกันว่าเรื่องที่เราเตรียมมา100ข้อเนี่ยมีกี่เรื่องมีกี่หัวข้อที่เป็นแนวข้อสอบจากการประมวลของครูตี3ปีติดกันนะครับในข้อสอบสพฐเนี่ยนะครับสพฐรอบทั่วไปภาคกเราเนี่ย3ปีติดกัน6 4 6 5 6เนี่ยมีเรื่องไหนที่เป็นตัวเก่งว่าจะออกซ้ำในปี6 7บ้างใช้คำงี้ดีกว่าใช้คำว่ามีเรื่องไหนที่ออกซ้ำกันติดกัน3ปีงี้ดีกว่านะคุณเนาะนะครับบอกไปประมาณสักเกือบ30เรื่องเรียงลำดับผ่านข้อสอบ100ข้อในชุดนี้ค่ะครูจะให้ดูก่อนจะไม่ให้ดูก่อนว่ามีเรื่องไหนบ้างแต่จะให้ดูผ่านตัวข้อสอบพร้อมกับเสริมเทคนิคในแต่ละเรื่องนั้นนะครับประกอบการติวไปนะอาจารย์นะตามนี้ค่ะเอาอย่าเพิ่งตอบสิจะมารัวอะไรล่ะคะโอ้ยนะคะโมโหเริ่มนะคะทำไมเก่งแบบนี้พวกเราเก่งอะไรขนาดนี้ฉันถามสิฮะทำไมลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์มันเก่งอะไรขนาดนี้โอเควันนี้เริ่มวันแรกน่าจะเป็นวันสุดท้ายของฉันแล้วล่ะวันต่อไปพวกเรามาติวกันเองค่ะวันต่อไปฉันจะสุ่มชื่อนี่แหละฉันจะเรนดอมชื่อสมาชิกในกลุ่มฉันนี่แหละนะคะขึ้นมาติวกันเองเลยข้อแรกกูยังไม่พูดอะไรเลยถูกต้องแล้วค่ะว้าคนอื่นดูเป็นตัวอย่างค่ะคุณโคลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ของเราขึ้นต้นข้อแรกมาติวเตอร์สาวยังไม่ขยับปากค่ะเหงือกยังไม่สั่นคำตอบมาแล้วดูค่ะแรงมากเจ๊อ่ะมาว่ากันเรื่องแรกเร็วเรื่องที่หนึ่งเริ่มเลยครับท่านไหนมีสมุดบันทึกมีสมุดโน้ตนะครับหรือว่ากระดาษเลคเชอร์ที่เป็นความนิยมของคุณครูคุณครูที่ได้บรรจุคุณเห็นไหมรุ่นพี่เราอ่ะท่านที่ได้บรรจุไปก่อนนั้นนี้แล้วฉันมีการรีวิวมีการแชร์ประสบการณ์ว่าเตรียมตัวยังไงบ้างจะมีโพสต์อิฐหลายๆสีมาแปะตามผนังบ้านนะคะบางคนติดเวอร์มากนะคะนี่คือประสบการณ์การหนังสือหรือว่าจิตกรรมฝาผนังค่ะลูกโอ้โหติดกันแบบอีครูรุ่นต่อไปนี่คือใจสั่นเลยนะคะฉันจะทำถึงหรือเปล่าอย่างนี้แหละครับคุณหานะคะดังนั้นใครมีสมุดบันทึกสมุดโน้ตเตรียมมาเรื่องแรกนี่คือหัวข้อแรกที่ออกทุกปีครูบอกเลยค่ะชื่อเรื่องว่าการเขียนสะกดคำครูกล้าพูดเต็มปากเต็มคำของครูตีเลยว่าเรื่องนี้มาทุกปีค่ะการเขียนสะกดคำครูตีขามาทุกปีครูตีบอกได้ไหมคะว่ามาคำไหนบ้างฉันไม่ใช่เทพธิดาพยากรณ์สาวฉันบอกไม่ได้นะคะแต่ฉันจะให้แนวในการดูคำของพวกเธอได้คุณครูหาการเขียนสะกดคำปีหนึ่งมากี่ข้อด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของติวเตอร์สาวคนนี้เป็นประกันเรื่องนี้จะมาประมาณสัก 2-3 ข้อในภาคกอของเราไม่เกิน3และก็ไม่ต่ำกว่า2อาจารย์ขานะครับถ้าเป็นสนามของสพฐรบทั่วไปนะนะครับและต้องดูไหนบ้างกุฏิขาดูส่วนไหนดูคำไหนบ้างอาครูเขียนตามกุฏิก่อนเร็วเราต้องเรียนตามลำดับเข้าใจแบบต่อเนื่องบางท่านอาจจะได้ความรู้ตรงนี้หรือว่ารู้จักคำเคยเจอคำพวกนี้มาบ้างแล้วไหนลองฟังซ้ำสิลองฟังซ้ำลองทบทวนไปพร้อมกันนะคุณนะนะครับรู้อยู่แล้วรู้ให้แม่นขึ้นเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจให้มันชัดขึ้นมันจะไม่ยากอะไรภาษาไทยอ่ะโอเคไหมนะคะใครอยากเรียนอย่างเข้าใจไปกดดาวน์โหลดไฟล์เดี๋ยวนี้ทักลิงก์ไปนะคะเริ่มตัวเก่งของเจ๊ตีปีนี้จะออกคำไหนไม่สามารถรู้ได้แต่ด้วยเกียรติของยุวกาชาติสาวคนนี้ลายปากตัวเองจังเลยอ่ะนะคะ4จุดนี้เล็งด่วนๆใครจำได้พิมพ์บอกครูสินะครับครูตีบอกเลยว่าการออกข้อสอบเรื่องการเขียนสะกดคำเนี่ยผู้ออกสอบเขาก็เหมือนเรานั่นแหละนะครับเขาจะเล็งเห็นว่าเฮ้ยจุดที่คนไทยใช้พลาดคำที่คนไทยเขียนผิดกันบ่อยที่สุดเนี่ย4จุดนี้มีอะไรบ้าง1ให้ดูเลยว่าคำนั้นเขาใช้รูปเขาใช้รูปวิสัญชนีรูปวิสัญชนีหรือเปล่า
บางคนติดปากว่าเสียงสระอะคือเวลาเราเรียกเรียกว่าเสียงสระอะอยู่แล้วใช่ไหมคุณดูหานะครับแต่ว่ารูปเขาเนี่ยเขาเรียกว่ารูปวิเศษชนีถูกไหมฮะซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราจะสังเกตเลยว่าเอ๊ะมันมีความลังเลแล้วว่าคำนั้นเนี่ยการสะกดคำนั้นเนี่ยมันควรมีรูปตัวนี้หรือไม่และถ้ามีเนี่ยมันควรอยู่ในตำแหน่งใดคุณรู้เข้าใจไหมนะครับรูปวิสัญชนีหรือว่าเสียงสระอะของเราเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเขาจะเขียนคุณรู้ขาเขามักจะอยู่ท้ายพยางค์เอาไว้เขียนหลังสุดนะครับคำนั้นมี 2-3 พยางค์เขามักเอาไว้เขียนหลังสุดพยางค์ท้ายนะครับถามว่าอยู่ตรงกลางได้ไหมคุณตีเป็นไปได้อยู่ตรงกลางได้นะครับแต่ถ้าอีวิสัญชนีตัวเนี้ยรูปเนี้ยไปอยู่ตรงกลางคำไหนคุณครูจำไว้นะเวลาออกเสียงจะมีการพักลิ้นหรือเคาะจังหวะเวลาอ่านในคำนั้นเข้าใจไหมแต่ที่สำคัญ 100% คำไหนเป็นการสร้างคำแบบกับคำสมาร์ทเอาคำมาชนกันนะครับเป็นการสมาร์ทคำเนี่ยคำนั้นจะไม่มีรูปวิสัญชนีตรงกลางเด็ดขาดออกเสียงได้ค่ะออกเสียงอะอะได้ออกเสียงอะอะอิอิอุอุตรงกลางได้แต่ไม่มีรูปวิสัญชนีตรงกลางดังนั้นนี่คือจุดสังเกตแรกอาจารย์ฟังไว้นะดูให้เป็นเน้นให้ถูกแล้วคะแนนจะลอยมาหาครูเองเข้าใจไหมเอ่ยสรุปอีกรอบหนึ่งว้าวนะคะวิสัญชนีของเราส่วนใหญ่ปรากฏท้ายพยางค์ในพยางค์หลังสุดถามว่าอยู่ตรงกลางได้ไหมอยู่ตรงกลางได้แต่คำนั้นต้องมีการเคาะจังหวะหรือพักลิ้นเวลาออกเสียงโอเคนะส่วนคำไหนเป็นการสร้างคำสมาร์ทหรือเป็นคำสมาร์ทเนี่ยห้ามเลยห้ามมีรูปวิสัญชนีตรงกลางเด็ดขาดคุณครูอภิวัฒน์เธอต้องใจเย็นๆคณิตศาสตร์มายากแล้วไทยยากเลยให้ฉันได้สอนก่อนอย่าเพิ่งยากใจเย็นๆฟังเจ๊วันนี้วันพระให้รู้เลยเนี่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 ยพระปล่อยฉันมาเนี่ยเข้าใจไหมพระปล่อยฉันมาติวโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจุดแรกผ่านไปรูปวิสัญชนีอันที่สองค่ะรูปทันธคาตดูดีๆว่าคำนั้นควรมีหมายทันธคาตหรือไม่มีคุณครูฟังนะนะครับหมายทันธคาตคือหมายที่กำกับบนตัวการันต์อันนี้คุณครูเขียนชื่อให้ด้วยเผื่อบางท่านสับสนเนาะนะครับอันนี้เรียกว่าวิสัญชนีคุณครูนะวิสัญชนีคุณตีเขาเขียนนั่งใหม่ก่อนรู้สึกไม่ถนัดวิสัญชนีนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจารย์ขาข้างล่างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม้ทันทคาตคุณครูจำไว้นะทันทคาตไม่ใช่ตัวการันนะทันนะครับ ทะคาตคาตแปลว่าฆ่าทันคือลงทันซึ่งไม้เนี่ยอาจารย์ขาเขามีที่ในการเอาไว้ฆ่าเอาไว้ฆ่าเสียงตัวการันหรือว่าฆ่าเสียงตัวอักษรที่เป็นตัวกอไก่หัวนกฮูกเนี่ยอยู่ข้างล่างนะอีไม้เนี่ยเรียกว่าทันทคาตคาตแปลว่าฆ่าอยู่บนตัวอักษรตัวไหนจะไม่ออกเสียงตัวนั้นเลยเข้าใจไหมนี่คือจุดสังเกตที่2ในการดูการสะกดคำถูกสะกดคำผิดนะครับเล็ง2จุดนี้ก่อนเลยโอเคไหมจุดที่3ไปต่อเร็วนะครับจะเริ่มแล้วขอสอนหลักการนี้ให้ครบก่อนเดี๋ยวเฉลยครั้งเดียวปุ๊บ10ข้อเลยเรื่องการสะกดคำครูต้องใจเย็นๆก่อนครูใจเย็นๆนะคะชนีเป็นลิงเหรอครับภูวดลดูมึงเธอเจอครูเข้าฝันแน่คืนนี้นะคะชนิดาพรอย่าเพิ่งฝันดีลูกเธอมานี่ก่อนเธอจะเข้ามาเธอจะโผล่เข้ามาแล้วบอกอำลาครูไม่ได้เร็วๆจุดที่สองทันตคาตจุดที่สามครูขานะครับจุดที่สามให้เราดูจากการใช้คำควบกล้ำดูว่าคำนั้นควรใช้ควบกล้ำหรือเปล่าหรือบางครั้งถ้าใช้จะใช้เป็นรอเรือหรือหล่อลิงกันแน่โอเคนะหรือไม่ใช้เลยนะครับกับอันที่สี่ครับไปอย่างรวดเร็วแล้วตัวสะกดค่ะรู้สึกว่าตอนนี้นะครับคอมเมนต์เดือดมากค่ะตัวสะกดหรือพยัญชนะนะครับท้ายนะครับพยัญชนะท้ายของพยางค์หนึ่งหรือคำหนึ่งเนี่ยมันควรเป็นตัวไหนกันแน่บางครั้งมันเป็นเสียงไม่กดเหมือนกันเป็นเสียงต่อเต่าเหมือนกันแต่เรามาลังเลแล้วเอ๊เสียงไม่กดมันควรเขียนตัวไหนอะคุณตีสอเสือหรอชอสลาหรอนี่คือ4จุดจดเดี๋ยวนี้ค่ะใครยังไม่จดใครยังไม่บันทึกนะครับใครไม่มีเอกสารติวถ้าไม่สะดวกซื้อไม่สะดวกกดลิงก์ตรงนี้จดใส่กระดาษเปล่าได้เลย A4 แล้วแต่ท่านนะครับส่วนท่านไหนที่มีเอกสารประกอบการติวแล้วจดบันทึกข้างๆตรงเอกสารได้เลยนะคะ4จุดนี้เจ๋ยืนยันการันตีด้วยเกียรติของเนตรนารีสาวเป็นประกันไม่รู้จะดูคำไหนดู4จุดนี้ได้เลยพร้อมแล้วนะอย่าให้ฉันทวนแล้วจำไม่ได้นะอี4จุดนี้นะโอเคนะเจ๊ไปแล้วนะคิดถึงจังครับไม่เจอกันแล้วจุ๊บๆค่ะคิดถึงเธอเหมือนกันเริ่มข้อแรกมาข้อแรกเรามาดูกันคุณครูขามาหรือยังจ๊ะมาหรือยังจ๊ะเจ๊บอกแล้วนะ
ไม่รู้จะดูคำไหนค่ะไม่รู้ล่ะจะดูคำไหนโปรดเล็งเร็วไวเล็งไป4จุดเล็งไป4จุดและเล็งไป4จุดจุดที่1ค่ะครูตีวิ่งเปรี้ยวกับวิ่งเปรี้ยวหนูเห็นแล้วค่ะจุดสังเกตมีรอกับไม่มีรอครูตีบอกหนูมาคุณครูจะไม่ง่ายเปรี้ยวที่มีรอเรือเราคิดถึงอะไรรสชาติเปรี้ยวเข้าใจมั้ยคะเปรี้ยวตรงนี้คือรสชาติมันเปรี้ยวคุณครูขาแต่การวิ่งเปรี้ยวไม่ได้หมายความว่าเราวิ่งไปอมมะนาวไปครูขาสรุปว่าเธอแข่งวิ่งผัดอะไรกันคะอ้อโรคจิตเหรอคะวิ่งไปอมมะนาวดังนั้นคำนี้มันเป็นรสชาติคุณครูขาถ้าเป็นการวิ่งเปรี้ยวครูตีเก่งให้เลยวิ่งเปรี้ยวคือการวิ่งแข่งกันค่ะเป็นการวิ่งระหว่าง2ฝ่ายถ้าคุณครูที่อายุ30ขึ้นไปคุณครูนี่เคยวิ่งแข่งกันกับเพื่อนๆในโรงเรียนใช่ไหมจ๊ะเจ๊นะฮะแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วต่างฝ่ายต่างวิ่งอ้อมเสากันใครวิ่งช้าโดนอีกฝ่ายหนึ่งเอาไม้ตีหรือผ้าตีดังนั้นการวิ่งเปรี้ยวคือการวิ่งที่ไม่ต้องรออีกฝ่ายหนึ่งวิ่งหนีอีกฝ่ายหนึ่งถ้าไม่รอก็ไม่ต้องอะไรคะก็ไม่ต้องรอเลิศนะฮะเขียนตามเจ๊หน่อยแล้ววิ่งเปรี้ยวฉันไม่รอวิ่งเปรี้ยวฉันไม่รออ่าใครจดขอบคุณงามๆค่ะอานิสงส์คำที่2อานิสงส์คำที่2จดตามเจ๊วันนี้10ข้อในเรื่องการเขียนสะกดคำคุณครูจะไม่ได้แค่คำ10คำคุณครูได้เกือบ50คำครับเพราะครูตีสรุปคำที่มักเขียนผิดมักที่คนใช้ผิดกันบ่อยในสื่อสังคมต่างๆเนี่ยจดไปเลยบันทึกไปเลยเป็นการเก่งข้อสอบจากใจเจ๊นะฮะอานิสงส์สงคอรักขังคิดถึงอะไรบอกเจ๊มาสิติวสนุกมากครับพ่อตีโอ้ยกูลงไถ่ทอดสดแล้วกูลงไลแล้วค่ะอานิสงส์คอรักขังพระสงฆ์ตีละครั้งพระสงฆ์ตีละครั้งนะสงคอรักขังตรงนี้มาจากพระสงฆ์มาจากพระสงฆ์เขียนตามพวกเราแล้วสงคอระฆังมาจากพระสงฆ์พระสงฆ์ลังละฆังแต่อานิสงส์มันคือการส่งผลให้คิดยังไงคะอานิสงส์มันคือการส่งผลการส่งผลต้องเป็นสอเสืออานิสงส์ส่งผลอานิสงส์ส่งผลต้องเป็นสอเสือจ้าอ้าวครูขาขึ้นต้นคนแรกมาเขาตอบอะไรคะตอบคนนั่งค่ะตะโกนนั่นเขาไม่ได้ยินหนูโลกหนูเปิดลำโพงให้แม่หรือยังโลกใครไม่จดขอให้ตดเป็นน้ำใครตอบถูกข้อ1เปิดฉากข้อแรกมารัวดวงใจให้แม่เอางี้ดีกว่าบวก1ดีกว่าอ่ะบวก1ให้แม่ได้ค่ะเร็วบวก1ให้แม่ตีหน่อยจ้าเดี๋ยวตอนท้ายคาบนะมารวมคะแนนกันใครคะแนนดีใครคะแนนเป๊ะใครคะแนนตรงตามความตั้งใจใครคะแนนประทับใจแม่เดี๋ยวแม่มีคอร์สพิเศษให้เข้ากลุ่มฟรีไปเลยว้านะคะยากจังครับผู้ว่าโดนเธอตัดพ้องอย่างมากข้อ2อ่ะถูกหมดหรือคำไหนผิดทูนหัวคุณครูจำแบบนี้หลักการง่ายมากนะครับถ้าทูนที่เป็นตัวทูนลอลิงเนี่ยคุณครูมักใช้กับอะไรเอ่ยบอกครูตีสิทูนลอลิงมักใช้กับเรื่องของการทูนเกล้าทูนกระหม่อมซึ่งเป็นการยกถวายสิ่งของอันนี้มักใช้กับในกลุ่มคำราชาศัพท์คุณครูเคยได้ยินไหมทูนลอลิงเป็นทูนเกล้าทูนกระหม่อมจดตามครูเลยครับเร็วทูลเกล้าทูลกระหม่อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นการถวายสิ่งของที่ยกขึ้นเหนือศีรษะได้เป็นการถวายสิ่งของที่ต้องก้มตัวลงถวายเรียกไงว่าของนั้นเนี่ยเหมาะสมในการยกถวายจำไว้นะทูลลอลิงคิดถึงอะไรคะคิดถึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมยกสิ่งของขึ้นเหนือศีรษะถวายได้แต่ทูลหัวไม่ได้แปลว่าเรายกหัวเราถวายเวลาคุณครูเรียกแฟนคุณครูแม่ทูลหัวยกหัวให้แฟนเหรอคะไม่ใช่ดังนั้นทูลหัวเทิดทูลมันแปลว่าการยกย่องด้วยจิตใจเข้าใจไหมคะอ๋อคุณครูเทพวันนี้มันปล่อยผีเลิศนะคะกรุณามาวางเขาสากให้ฉันด้วยนะคะผีสาวพร้อมติวค่ะวันนี้ครูขาจำตามเจ๊ทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นการยกถวายสิ่งของแต่ทูลนอนหนูเป็นการยกย่องเป็นการยกย่องศรัทธาบูชาเชื่อมั่นด้วยอะไรคะด้วยหัวอะไรคะด้วยหัวอะไรหัวนมนี่กูตีแน่นอนนะคะหัวอะไรคะหัวใจค่ะทูลนอนหนูเป็นการยกย่องด้วยใจเป็นการยกย่องเชิดชูบูชาด้วยใจครูขาเอาขอโทษปากเร็วไปยกย่องด้วยใจครูขายกย่องด้วยใจศรัทธาเชื่อมั่นโอเคไหมดังนั้นเวลาเราใช้นอนหนูเราเรียกทูลหัวเรียกแฟนเราเรียกคนรักเราแปลว่าเรารักเขาเรายกย่องเขาด้วยอะไรด้วยใจจบทูลลอลิงยกด้วยสิ่งของทูลนอนหนูยกด้วยใจเข้าใจไหมเลิศ
มุกตลกกอไก่ถูกต้องจำให้ได้นะนะครับตลกใช้กอไก่มุกก็ต้องกอไก่เหมือนกันหรือจำง่ายๆว่าเวลาหัวเราะว้ายเป็นมุกเหรอกักกักกักกอไก่ค่ะหัวเราะเหรอกักกักกักกอไก่ค่ะครูตีแต่เพื่อนหนูมันหัวเราะขี่ขี่หนูใส่ขอไข่ได้ไหมตบมันลูกตบมันมันหัวเราะผิดวิธีมันหัวเราะกระแดกการหัวเราะถูกต้องกักกักกักให้มันเต็มลูกกระเดือกหน่อยสิเข้าใจไหมเป็นมุกตลกหัวเราะกักกักกักจึงต้องเป็นกอไก่หัวเราะกักกักต้องเป็นกอไก่ค่ะอีเจ๊ไหนหัวเราะขี่ขี่กูบิดลูกกระเดือกเลยค่ะโอเคไหมจบใช้ได้แล้วนะนะคะมาฮิคาทาเสียใจด้วยจ้าเสียใจด้วยจ้าไข่มุกวันนี้จะลบนะคะขอบคุณมากคุณหาท่านไหนกดไลค์กดแชร์ท่านไหนกดเผยแพร่ท่านไหนแชร์ความรู้ไปเซฟบันทึกไว้โพสต์ลงหน้าเฟซตัวเองเอาไว้เรียนซ้ำก็ได้คุณผู้ขายินดีค่ะหมายคาถาของเราจะไม่ง่ายทหารถือคาถาทหารถือคาถาคาถาต้องเขียนด้วยทอทหารที่เรานิยมกันเขียนด้วยทอนางมณโทเนี่ยมันเขียนได้นะแต่ความหมายไม่มีคาถาที่แปลว่าไม้แปลว่าอาวุธเนี่ยเป็นทหารจบรีบจดเลยคำที่สองต่อไปค่ะพยางพยางของเราคุณครูจำไม่ง่ายมันจะสับสนระหว่างพยางกับไตรยางครูติสอนแบบนี้ครับไตรยางอักษรสามหมู่เห็นไหมไตรยางอักษรสามหมู่ดังนั้นครับไตรยางอักษรสามเอ๊ะมันออกเสียงสามไตรยางอักษรสามหมู่สูงกลางต่ำไงมันออกเสียงสามดังนั้นตัวการันหรือตัวทันตฆาตของมันเนี่ยจะต้องเป็นสอไตรยางสามหมู่ต้องเป็นสกลันไตรยางอักษรสามหมู่จึงต้องเป็นสกลันแต่พยางไม่ใช่สามหมู่สักหน่อยนี่ก็คอควายถูกแล้วโอเคไหมจดไตรยางลงไปเดี๋ยวนี้นี่ไงนี่ไงคะเห็นไหมคะไม่ต้องจดค่ะมันมีอยู่แล้วค่ะนะคุณขาไตรยางอักษรสามหมู่ไตรยางอักษรสามหมู่ระกดูซิดูระนูจงจดจำเริ่มต้นละมีสูงกลางต่ำกรุ๊บเริ่มต้นละมีสูงกลางต่ำโปรดจงท่องจำตามคำครูเอ่ยจบค่ะ มันจะมีอีเจ๊บางคนฟังครูก่อนมันจะมีอีเจ๊บางคนจำว่าไตรยางอักษรสามหมู่สามหมู่เป็นสอสามหมู่เป็นสอรู้ไหมมันใส่สออะไรมันใส่สอเสือครูด่าจนลิ้นกูเป็นสามแฉกไม่เคยจำเลยนะคะไตรยางอักษรสามหมู่คุติหนูจำได้ค่ะหนูจำคำคุติเข้าห้องสอบเลยค่ะอักษรสามหมู่ต้องเป็นสอไปใส่สอเสือจับลิ้นมาดูดสิเนี่ยนะคะอุ้ยน่าเกลียดดูดลิ้นอะไรนะคะคุตินะ จับลิ้นมาตัดสิใช่ไหมครูขาดังนั้นค่ะไตรยางสอสาราอักษรสามหมู่นะครูนะส่วนก๋วยจั๊บตรงนี้ผิดแน่นอนจำไว้ว่าก๋วยจั๊บอร่อยได้โดยไม่ต้องอะไรก๋วยจั๊บอร่อยได้โดยไม่ต้องอะไรคะโดยไม่ต้องปรุงข้อ1กรุณาจดทุกคำทั้งคำถูกและคำผิดให้มันเข้าใจชัดเจนทั้งหมดกี่คำเนี่ย8คำแล้วก็เพิ่มคำถูกคำผิดเข้าไปด้วยนะอาจารย์เชิญค่ะข้อ1จบค่ะรัดกล้วยจับอร่อยครูโอ๋ยครูว่าต้องปรุงครูโอ๋ยครูต้องจำตามครูตีก่อนลูกนะฮะดังนั้นกล้วยจับอร่อยได้ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็คือไม่ต้องใส่วรรณยุกต์อะไรเพิ่มเลยเราเขียนปกติจบเลยค่ะโอเคนะครูนะข้อ1ผ่านนะจ๊ะฉันบอกเลย10คำเนี่ย10คำเนี่ยไอ้10ข้อเนี่ยเรื่องการสะกดคำเนี่ยให้มันรู้ไปปีนี้จะไม่เจอสักคำหนึ่ง มันต้องมา ไปต่อนะคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่200ได้เลยนะคะแรงมากข้อที่2เดี๋ยวนี้อ่ะมาครูตีหนูไม่รู้จะดูคำไหนย่านหนูไม่รู้จะดูจุดไหนย้อนกลับไปกลุ่ม1ค่ะย้อนกลับไปกลุ่มแรกค่ะไอ้นี่ไปม้วนแรกค่ะไม่ใช่ม้วนแรกพูดผิดอีกแล้วช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะฮะที่ครูตีอธิบายให้เรียบร้อยแล้วว่า4จุดในการสังเกตนะครับเราสังเกตจากอะไรบ้างครูบอกไปแล้วนะนะฮะทุกบทครูจะเริ่มต้นแบบนี้ครูจะสรุปหลักการให้ก่อนแล้วค่อยมาไล่ดูข้อสอบนะครับแล้วค่อยมาทำทีละข้อทีละข้อพร้อมอธิบายคำถูกคำผิดค่ะข้อที่2ครูเอิญมาแล้วน้องเอิญตอบ3จากคนอื่นว่าอย่างไรเร็วโจทย์ถามว่าสะกดถูกต้องทุกคำถูกต้องทุกคำดังนั้นถ้าเราเจอตัวเลือกไหนแปลกๆรู้สึกว่ามันเอ๊ะกุฏิมันหนูเคยใช้แบบนี้มาตลอดชีวิตกุฏิขานะคะมันผิดจริงเหรอคะอย่างเงี้ยคุณโคสังเกตด่วนเลยนะคะคุณครูสุกัญญาตอบ2ค่ะช่วยกันหน่อยเร็วค่ะอาจารย์ขาท่านไหนเพิ่งเข้ามาไม่ต้องตกใจกุฏินะอาจารย์นะปล่อยให้กุฏิตกใจตัวเองพอแล้วค่ะนะคะ
สำหรับในข้อสอบนะครับในชุดแรกในส่วนแรกของเราวันนี้เป็นการสะกดคำก่อนนะนะเพราะว่าข้อสอบเรื่องนี้ออกทุกปีอยู่แล้วออกบ่อยด้วยครับอาจารย์นะครับปีละ3ข้อจ้ะนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มเลยในข้อที่2พร้อมแล้วจุดที่1ค่ะจุดที่1บุพาสิริมงคลสิริมงคลถูกแล้วความหมายมันคำว่าสีเลยอาจารย์สิ่งที่มันดีงามที่มันประเสริฐนะครับถูกแล้วนะนะครับสิริมงคลแบบนี้ได้เลยนะครับภาษาบาลีเขียนเป็นสิริอย่างนี้ส่วนภาษาสันสกฤตของเราก็เป็นสรอีสีได้เหมือนกันนะครับครูครับเนี่ยอันนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้มาจากภาษาจ้ะนะครับลมปราณคุณโกปราณปราณปราณนอนหนูปราณนอนเนถ้าลมปราณมันคือลมของชีวิตคุณเข้าใจไหมนะครับลมปราณมันก็ลมของชีวิตดังนั้นถ้าเป็นชีวิตเราต้องใช้ปราณแบบนี้จดตามครูอย่างรวดเร็วปราณตัวนี้แปลว่าชีวิตลมปานคือลมหายใจหรือลมแห่งชีวิตนั่นเองครับส่วนปราณที่เราสังเกตว่าเป็นนอนหนูเมื่อสักครู่ท่านไหนจำได้ว่าคำนี้มันมาจากปราณอะไรปราณอะไรปราณอะไรปราณหรือปราณีที่แปลว่าความเมตตานั่นเองคุณครูครับขอบคุณที่จดตามกุฏิด้านครูนะขอบคุณหลายๆจ้าลัดแปลว่าข้อหนึ่งตกรอบจ้ะสาวบ้านนานคือโปรดปรานก็ได้ตานครับเลิศมากนะครับอธิบายจนอยากดูหนังจีนเลยข้อที่2ของเราภาพยนตร์ครูถามภาพยนตร์เวลาเราไปดูหนังภาพยนตร์คุณครูสับสนไหมระหว่างยนต์ตอรอกลันกับยนต์ตอเต่ากลันเฉยๆหลักการจำง่ายมากค่ะคนไทยขาดอย่างเดียวนะครับคนไทยขาดอย่างเดียวคือขาดความจำนะครับคือจำได้นะในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นคือลืมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจำได้เราต้องมีความเข้าใจเพื่อเสริมการจำให้ชัดเจนหรือบางครั้งก็จำไปบวกความเข้าใจเข้าไปด้วยแล้วมันจะจำได้ยาวที่สุดจำไม่ตลอดไปภาพยนตร์เวลาไปดูหนังเราต้องรอก่อนเราต้องรออะไรบอกครูมาขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ค่ะเวลาไปชมภาพยนตร์มันต้องมีต่อเต่ารอเรือให้จำตัวรอให้จำตัวรอก่อนหนังจะฉายก่อนภาพยนตร์จะเริ่มคุณครูรออะไรบอกเจ๊มาเซเร็วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนในโรงหนังรอป๊อปคอร์นฉันไม่เคยกินฉันไม่มีเงินซื้อฉันเคยดูหนังกลางแปลงลานวัดเร็วๆค่ะก่อนหนังจะฉายมันต้องรอสิ่งนี้ก่อนเสมอบอกเจ๊มาเดี๋ยวนี้ณัฐพัฒน์เธอแรงมากรอสาววายณัฐพัฒน์ประเสริฐคอมเมนต์ยังไงให้มีสาวนะคะคอมเมนต์ยังไงเป็นการโปรโมทตัวเองนะครับดังนั้นภาพยนตร์ของเรามันต้องมีการรอหนังโฆษณาถูกไหมเอ่ยต้องใส่รอเรือไปด้วยส่วนอีพวกรถยนต์อย่างเงี้ยต่อเต่าจบไปเลยโอเคไหมนะครับรถยนต์เครื่องยนต์ต่อเต่าจบเลยแต่ภาพยนตร์ไปดูหนังต้องรอเท้าความเท้าตัวนี้ถูกต้องเก่งมากจดตามครูครับเท้าที่เป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่คิดถึงเท้าที่เป็นตีนขออนุญาตพูดไม่สุภาพที่จริงตีนเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำปกติแหละแต่แค่มันเป็นของต่ำคนมักเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไม่ดีเฉยๆมันก็คือเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายเราคุณรู้จดตามกุฏิครับเท้าคำเนี้ยนะครับสละเอาทอไอ้ทอทหารไม่โทเนี่ยมันใช้ความหมายเกี่ยวข้องกับหนึ่งเลยที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่นึกถึงตีนและความหมายสองจดตามเจ๊ค่ะมันยังใช้ในเรื่องการอ้างถึงด้วยคำว่าอ้างถึงหรือคำว่ากล่าวถึงมันหมายถึงการเท้าความคืออ้างถึงข้อมูลเก่าเห็นไหมครับนะครับเท้าความกลับไปกล่าวถึงข้อมูลที่ผ่านมาแล้วกล่าวถึงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับและอีกอันหนึ่งของเราเท้าตรงนี้นอกจากตีนนอกจากอ้างถึงแล้วยังหมายถึงอะไรคะเร็วขอหน่อยเร็วเนี่ยอะไรคะเนี่ยไอ้การขำไหวการยันไหวครูขาใช้ได้3ความหมายเลยนะคะนี่ค่ะครูขาดังนั้นข้อนี้ตอบ2หวานๆถอนสายบัวโค้งตัวน้อมคำนับใครได้คะแนนข้อ2บวก1มาให้เจ๊ค่ะบวกมาค่ะบวกมาฮะบวกมาคนอื่นติวเตอร์ท่านอื่นเขามีเพลงประกอบไม่มีค่ะบทเพลงต่างๆอยู่ในล่องคอครูแล้วค่ะจะฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับเปิดเพลงเปิดคลิปเนี่ยมันไม่ทันการร้องจากคอเลยนะคะให้มันรู้ไปติวเตอร์สาวเสียงสวรรค์ถ้าลูกกระเดือกไม่สั่นฉันไม่หยุดสอนนะคะโอเคไหมเลิศส่วนอีกเท้าหนึ่งอีกเท้าหนึ่ง
เท้าหนีส่วนใหญ่เรามักใช้เรียกกับคนคุขาต้องเป็นคนแบบไหนคะต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงนะครับคนนะที่นี้อาจจะเป็นขุนนางนะครับสมัยก่อนเคยเป็นผู้นำเลยอาจารย์นะเป็นผู้นำเมืองเลยนะเออนะครับผู้นำเมืองหรือว่ากลุ่มสังคมหนึ่งกลุ่มสังคมกลุ่มจะเรียกประเทศก็ไม่ได้นี่เออชุมชนหนึ่งชุมชนก็ได้เมืองโบราณหนึ่งเมืองก็ได้นะครับคุขานะครับเป็นคนนะฮะขุนนางกษัตริย์หรือว่าผู้หญิงที่เป็นผู้นำนะครับผู้หญิงที่มีอายุมากก็ได้เนี่ยผู้หญิงแก่ผู้หญิงสูงอายุเราก็ใช้เท้าได้เหมือนกันคุณครูขานะครับเห็นไหมคะในประวัติศาสตร์ชาติไทยขอหนึ่งเท้าเดียวจบเลยเดี๋ยวขึ้นข้อ3แล้วขอหนึ่งเท้าเดียวค่ะเลิศเท้าเวสสุวรรณเป็นการใช้เปรียบเทียบว่าเป็นเทพของยักษ์ถูกไหมครับเออนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองยักษ์อะไรเงี้ยเท้าเวสสุวรรณของเราเบสิเท้าตีอะไรกูเป็นผู้นำอะไรกูถามสิฮะรบกวนพิมพ์เท้าคุณมาให้กูตีคนละหนึ่งเท้าค่ะเดี๋ยวนี้เร็วเริ่มนะฮะเริ่มเท้าทองกีบม้าเลิศมากนะคะ ใครตอบเท้าตีอ่ะโมโหนะครับเท้าสุรนารีเออนะครับผู้นำชาวเมืองโคราชถูกไหมจานเลิศขอบคุณค่ะเท้าเทพกษัตริย์น่ารักมากอาจารย์ขาอ่ะโอเคผ่านได้ข้อ2ตอบ2นะคุณนะนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคุณครูขาตัวเลือก3เนี่ยคุณครูจะว่ามงกุฎนะมงกุฎใช้ดชดาจบเลยเนอะหลักการจำแบบนี้ดชดาดชดาดชดาโดดเดี่ยวดชดาโดดเดี่ยวดังนั้นจำไว้เลยว่าถ้าตัวไหนเป็นตัวดชดาเราสามารถใช้เขียนคำที่มีพยางค์เดียวได้โอเคไหมนะครับดอชาดาเดียวชาดาเดียวชาดาเดียวเราจะต้องเขียนในพยางค์ที่อยู่พยางค์เดียวแล้วมีความหมายในตัวเองเช่นกดกดก็มีความหมายเป็นดอชาดาห้ามไปสับสนตอปักตักเด็ดขาดเนอะส่วนตอปักตักมันอยากหลายทีเห็นไหมตอปักตักอยากหลายทีจึงมักใช้กับคำที่มีหลายพยางค์หลักการนี้คุณครูเอาไปประยุกต์ไปปรับใช้ในคำอื่นเพิ่มเติมนะครูนะนะครับถึงแม้เขาจะไม่ออกคำว่ากุดเหมือนคุณตีก็ตามกุดคือส่วนแหลมไงส่วนแหลมสูงสูงส่วนสูงสูงขึ้นไปอ่ะเออเนี่ยมีความหมายชัดเจนเข้าใจไหมฮะดังนั้นคำว่ากุดมันมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วนะครับมันจึงต้องเป็นดอชดาโดดเดี่ยวเดียวดายเลิศเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรคุณโคนะคุณคุณนะหมีให้แรงมากเซ็นชื่อของเราไม่มีต่อเต่าเพราะถ้าเซ็นต่อเต่าส่วนใหญ่มาจากคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษพรีเซนต์เปอร์เซนไทพรีเซนเดอร์จบนะคะสุขติถูกต้องพร้อมกับจำต่อเนื่องว่าสุขติให้จำทั้งหมด3สุต่อกันเลยนะ3สุต่อกันจดด่วนคันหนึ่งสุขติสุขติ2สุอะไรคะสุอะไรคะสุกุลสุขติบังสุกุลไปอยู่สุสารสุขติบังสุกุลละไปอยู่สุสารครูขาจำให้ได้3คำนี้ใช้สุไม่ใช่ใช้สะนะคะหลายท่านจะไปสับสนตรงเขาว่าบังสะกุลผิดนะคุณครูนะต้องเป็นบังสุกุลโอเคไหม อภิวัตไปเดี๋ยวนี้วันนี้คืนวันอะไรเออวันนี้วัน22วันพระเขาไม่เปิดร้านให้เธอจะมาอะไรคะสุราอะไรคะน่ากลัวมากตอบอะไรดูน่าคุณด้วยนะคะเออน่าคุณตีไปสุราอะไรน่าคุณต้องสุสานเท่านั้นจบนะคะสุขติสุกุลสุสารทั้งหมดนี้ใช้สุสออุสุไปเลยนะครับจดไว้ด้วยเด้อทศกัณฐ์เสียใจด้วยต้องเป็นอะไรคะอาจารย์คะทอฐานเพราะกันตัวนี้แปลว่าฐานคอค่ะทศกัณฐ์ยักษ์ผู้มีฐานคอทั้ง10ผู้มี10ฐานคอผู้มี10ฐานคอเราจะไม่จำว่า10หน้า10หัวนะครับเพราะก่อนจะเป็นหน้าเป็นหัวมีฐานคอก่อนโอเคไหมข้อ2ใครไม่ทันคำไหนให้เวลาแคปหน้าจอหรือเวลาจด10วินาทีเชิญค่ะจด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 โอเคแล้วนะกูติไปต่อเลยนะครับอาจารย์ข้อที่3ค่ะกาแฟต้องเข้าแล้วค่ะนะคะสู้กว่าการติวขอบคุณที่ยังให้เกียรติมาร่วมติวกูตินั่นครูนะนะครับ
ใครที่อยากติวแบบเต็มที่อยากได้เอกสารแบบโอ้โหฉบับทองคำเป็นฉบับที่เจ๊ตีไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนะครับประมวลด้วยความรู้ประสบการณ์การสอนไทยจากคุณตีมามากกว่ากี่ร้อยปีคะเวอร์ไปละนะครับ15ปีนะครับอาจารย์นะมาเป็นเอกสารเสมือนจริงข้อสอบเสมือนจริงชุดนี้นะคุณครูคลิกลิงก์ได้เลยจิ้มลิงก์เลยครับทีมงานของเรารอให้คุณครูนะครับได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะครับครูผู้ช่วยกับทีมงานยุทธพงษ์ใจติวเตอร์ของเราข้อที่3ไม่พูดมากตอบเลยจะตอบขอไหนดีนะละตอบ3ละตอบมาไวๆกันตัวนี้ส่วนใหญ่เขามักใช้กันเทศครับอาจารย์กันทอนมนโทเมื่อสักครู่นะเป็นกันเทศบทสวดบทสอนอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์กันเทศข้อ3ข้อใดสะกดผิดครูครับมันใช้คำว่าคำในสะกดผิดคุณครูหลายท่านคุ้นเคยกับข้อสอบที่มีคำว่าถูกคำว่าผิดโดยที่ไม่ทันได้อ่านโจทย์ให้รอบคอบคุณครูจ๋าถ้ามันใช้คำว่าถูกผิดโอเคเรารู้แล้วว่าต้องหาคำยังไงแต่คุณครูอย่าลืมเขาไม่ได้มีคำว่าทุกคำเขาพูดคำว่าคำคำเดียวโอเคไหมดังนั้นฉันบอกแล้วฉันว่าแล้วเวลาดูคำมันจะวนอยู่คำเดิมคำนี้ให้อ่านว่าอะลุ้มอะรวยไม่ใช่อะลุ้มส่วนใหญ่เขียนเป็นแบบนี้อะลุ้มไม่ใช่นะเจ๊มันต้องเป็นอะลุ้มโอเคนะออกเสียงพร้อมคู่หน่อยค่ะอะลุ้มอะรวยอะลุ้มอะรวยอะลุ้มอะรวยเลิศนะคะพยางค์ไหนมีเสียงอะตรงกลางต้องพักลิ้นนิดนึงเวลาออกเสียงมีรูปอะหรือว่ามีรูปวิสัญญีตรงเนี้ยมีรูปวิสัญญีปรากฏนะครับต้องพักลิ้นเวลาออกเสียงด้วยนะคะอะลุ้มอะเลยอะลุ้มอะเลยสายสินจนะถูกต้องกูเก่งมากเลิศนะครับลิดรอนนะครับพังทลายลิดรอนถูกต้องแล้วนะครับแต่ผิดตรงพังทลายเยี่ยมเลยใครตอบข้อ3นะครับถูกต้องบวก1ให้แม่เดี๋ยวนี้แล้วมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ค่ะมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ค่ะทลายตัวนี้คิดถึงอะไรบอกเจ๊สิทลายที่มีรูปวิสัญชนีหรือว่าตัวสระอะตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางคำเลยคุณครูคิดถึงอะไรคะทลายตัวนี้มันมาจากเครือหรือว่าพวงของผลไม้ส่วนใหญ่เป็นทลายหมากทลายมะพร้าวครูเคยเจอไหมนะครับคือส่วนที่มันมีขั้วมะพร้าวขั้วหมากติดอยู่อ่ะเข้าใจไหมคะเขาเรียกว่าทลายเด้อนะครับจำง่ายๆมันมีสระอะเห็นไหมคะมีสระอะเครือมะพร้าวเพราะมะพร้าวก็มีสระอะเหมือนกันจำแบบนี้ทลายสระอะเครือมะพร้าวทลายสระอะแล้วก็เครือมะพร้าวแต่พังทลายอ่ะมันพังไปแล้วอีเจสระอะก็เลยหายสาบสูญเข้าใจไหมพังไปแล้วสระอะก็เลยหายไปพังไปแล้วสระก็เลยหายไปจำได้ไหมโอเคหรือยังไปแล้วนะโอ้ชัยภูมิเอิ้นแสงบอกเขาเธอจะสอบวิชาภาษาไทยหรือภาษาชัยภูมิที่รักลูกตีนะคะโอ้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครบวกใครตอบ2ถูกต้องบวก1มาให้แม่เร็วๆบวก1มาให้แม่เดี๋ยวนี้ด่วนจ้ะบวกมาจ้ะบวกมาจ้ะบวกมาจ้าทลายปามเลิศจดตามแม่ด้วยแก๊งโจรแก๊งไม่ต้องมีคอควายจำไว้แก๊งเขาเอาไว้เรียกคนไม่ได้เอาไว้เรียกควายบางคนเขียนแก๊งค่ะว้ายเธอคบกับควายเหรอคะบางคนเลวร้ายกว่านั้นยังไงยังไงยังไงมันไปยังไงบอกเจ๊สิฮะมันยังไงผิดนะคะเนี่ยผิดนะคะเนี่ยเข้าใจไหมแกงไม่ต้องไปมีคอควายการันตคาดเขียนกอแองอแกงจบเลยนะคะเพราะภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเขามักจะไม่นิยมใส่อีตัวการันถ้ามันไม่มีตัวไหนปรากฏอยู่แล้วเข้าใจไหม NG เนี่ยไม่ใช่มีตัว K สักหน่อยเข้าใจไหมคะ NG คืององูก็จบไปเลยนะครับส่วนไม่ตีมาอย่างไหนคุณตีไม่ตีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้วรรณยุกต์จะเกิดขึ้นได้ในการเขียนคำทับศัพท์ภาษาไทยฟังนะวรรณยุกต์จะใส่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคำนั้นมันเขียนเป็นภาษาไทยแล้วมันออกเสียงไม่ตรงกับภาษาอังกฤษเริ่มต้นเช่นภาษาอังกฤษอ่านว่าแกงถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยแกงว้าวมันก็แปลกสิแม่มันก็เป็นเมนูข้าวแกงคนไทยสิคะดังนั้นคำไหนถ้าออกเสียงไม่ตรงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษลากฉบับดิบบอกว่าอนุโลมให้ใส่วรรณยุกต์ได้จึงกลายเป็นแกงโอเคไหม
ขอบคุณจ้า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 เส้นจันทร์ถูกต้องแล้วเลิศน้ำแข็งใสใครจดตามครูได้ไหมขอนาทีเดียวเดี๋ยวขึ้นข้อ4แล้วใสตัวนี้แปลว่าอะไรบอกแม่สิใสตัวนี้แปลว่าน้ำแข็งใสไม่ใช่ว่าน้ำแข็งอยู่ไหนนะคะจะมาติวแบบไอ้พี่น้องชาวอีสานอย่างเราไม่ได้เข้าใจไหมเราสอบภาษาไทยต้องเป็นไทยกลางโอ้น้ำแข็งใสแปลว่าอะไรบอกครูก่อนแปลว่าเอาไปถูเอาไปขัดน้ำแข็งใสแปลว่าเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันเป็นการตั้งศัพท์จากคำโบราณก่อนเริ่มต้นก่อนจะมีบิงซูเนี่ยจะมีบิงชูบิงอะไรวะบิงซูไหมเออมันเอาเป็นเกล็ดน้ำแข็งก่อนเนี่ยน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆไปวางใส่ไม้คุณครูเคยเห็นไหมเนี่ยแล้วไม้ก็จะมีใบมีดโผล่ดังนั้นเอาน้ำแข็งเนี่ยไปถูกับใบมีดแล้วก็ตกมาเป็นเกล็ดเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำแข็งใสเข้าใจหรือยังแม่โมโหตลอดเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเขียนไม่ม้วนผิดเลยครูใจเย็นค่ะหนูเลิกคุณต้องกระตุ้นตัวเองกับลูกเนาะเพราะมันจะดึกแล้วเนาะนะคะคุณต้องให้พวกหนูไม่หลับพวกหนูต้องอยู่กับแม่ยาวไปจน EP สุดท้ายนะครับเพราะแม่มั่นใจว่า100ข้อเนี่ย29เรื่องเนี่ยนะครับลูกๆที่เข้ามาร่วมติวกับแม่ในวันนี้จะต้องได้คะแนนภาษาไทยในภาคก49เป็นอย่างต่ำเลิศใส่วาสิบ่ทิมกันไปค่ะไปร้องเพลงก้องห้วยไร่เดี๋ยวนี้นะคะสรุปหมายมาลายเนอะเพราะใส่ที่เป็นไม้ม้วนอันนี้แปลว่าสะอาดน้ำแข็งใสไม่ใช่น้ำแข็งสะอาดอย่างเดียวแต่คือน้ำแข็งที่ไปถูกับใบมีดและตกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งโอเคนะวันนี้เอากี่ข้อวันนี้200ข้อค่ะตี2นะครับไปต่อข้อ3ข้อไอ้ข้อที่4ลุยข้อที่4แล้วนะครับวันนี้อย่างน้อยต้องจบ2บทค่ะนะครับขอบคุณอาจารย์นะท่านไหนเข้ามาใหม่คุณดีฝากกดดวงใจนะจ๊ะนะกราบงามๆกดดวงใจกดเผยแพร่กดบันทึกกดเซฟกดแชร์ลงในหน้ากลุ่มหรือว่าในหน้า Facebook ตัวเองเพื่อดูย้อนหลังนะคุณนะนะครับติววันนี้ไม่รู้เรื่องเก็บไว้ดูย้อนหลังเนาะก็ไม่รู้เรื่องอีกนะคะสรุปลบค่ะมันมี100ข้อนะแม่นะคะให้ตี4เลยค่ะสะกดผิดเรื่องที่ไม่ค่อยจะพลาดกันเจอบ่อยมากทั้งในครูสพฐนะครับครูกทมใช่ไหมครับอาจารย์ข้าราชการท้องถิ่นกพสอบตำรวจสอบอะไรก็ตามถ้าเป็นข้อสอบภาษาไทยข้าราชการหรือแม้กระทั่งข้อสอบน้องๆเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยข้อสอบน้องๆม.3 ม.6 อย่างเงี้ยโอเน็ตครับอาจารย์อีเรื่องการสะกดคำเรื่องเมนูอาหารเจอบ่อยมากว้าวใครที่ตอบผิดข้อ4ไม่ต้องกินข้าวคืนนี้หลังจากติวเสร็จฉันขอให้เธออดอาหารถ้าจะกินห้ามกิน4เมนูนี้นะคะและใครที่จะกดถูกต้องใครตอบถูกข้อนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก่อนเริ่มติวไปเดินตลาดใกล้บ้านแล้วไปด่าแม่ค้าที่เขียนป้ายชื่อเมนูอาหารผิดนะคะด่าก่อนค่อยอุดหนุนนะคะด่าให้สาแก่ใจอีช้อยผัดไทย ลัดจำง่ายๆผัดไทยเป็นเมนูของคนไทยจำไว้นะผัดไทยเป็นอาหารไทยนะผัดไทยละเป็นอาหารไทยสมัยเราห้างครับอาจารย์นะครับเป็นอาหารไทยดังนั้นจะมาใส่ทอไอไทยไม่ได้ต้องเป็นไทยย่อยักษ์จำแค่นี้ก็ได้แล้วเข้าใจแค่นี้ก็สามารถใช้ถูกต้องต่อไปได้แล้วไม่มีใครลืมอีกนะคะต่อไปนี้เมนูร้านผัดไทยร้านไหนไม่มีย่อยักษ์ทำไงคะคุณตีบอกไปเลยค่ะคุณพี่คะคุณพี่คะก่อนจะเปิดร้านไข่ผัดไทยไปฝึกเขียนกอไก่ใหม่ก่อนนะคะว้ายไม่ได้กินแล้วค่ะผัดไทยได้กินกระทะร้อนๆเลยค่ะแม่นะคะนะครับแถมอีอะไรนะคะตะหลิวนะคะ ใครตอบถูกบวกหนึ่งให้แม่หน่อยจ้าต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 าเครื่องสำอางเราซื้อมาแต่งหน้ามาขัดสีชวีวันเสริมความงามประทินความงามตัวเอง
ไม่ได้ซื้อมัคคาร่าไปปัดขนคิ้วควายเข้าใจไหมฮะเออไม่ได้ซื้ออาร์เรนเนอร์ไปเขียนตาควายนะคุณขาดังนั้นจำไว้เครื่องสำอางไม่ต้องมีคอควายเป็นของคนไม่ใช่ของควายจบอารมณ์เสียยายสำอางได้ไหมครับถ้าเป็นสำอางคอควายจะถามมันก็ได้นะครับมันถ้าเป็นชื่อเฉพาะของอะไรบางอย่างชื่อเฉพาะคนชื่อเฉพาะของสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาโดยตรงของเราอะได้เขียนนี้ก็ได้จะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางเครื่องบำรุงผิวเนี่ยต้องเป็นสำอางที่ไม่มีคอควายเท่านั้นถ้าตรงตามความหมายที่เขากำหนดขึ้นมาต้องไม่มีคอควายจบค่ะนะคะส่วนห้อยจอให้เขียนแบบนี้จะมาหอยจออะไรนะหอยจอไม่ได้ทำจากหอยจำไว้ไม่ได้ทำจากเนื้อหอยคุณครูขาใครตอบเจ๊ได้เจ๊มีรางวัลให้นะคะหอยจอเป็นอาหารจีนต้นฉบับเริ่มต้นต้นตำรับทำจากเนื้อของสัตว์ประเภทใดคะพิมมาเร็วคุณครูกีวีตอบปูว้าวยังไม่ได้เร็วๆคุณครูวรรณศายังไม่ถูกเคาะเธอต้องเรียนเธอต้องมาเรียนกับฉันทุก EP เข้าใจไหมครับคุณครูวรรณศาขาเร็วๆให้เขียนว่าห้อยจ๋อเพราะไม่ได้ทำจากหอยจะมาหอยจ๋อนี่คุณแม่โมโหนะคะเขาทำจากคุณครูสุพัชยาเก่งมากประเมินละโอ้ยบีลูกคนจีนลูกคนจีนขานะคะหมูสามชั้นแรงมากทำจากไก่ค่ะแม่ทำจากไก่ห่อด้วยฟองเต้าหู้ต้นฉบับเข้าใจไหมเออปัจจุบันถ้าเกิดคุณครูเจออีพวกที่เป็นมันเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยจากไก่เป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปูอย่างเงี้ยเขาต้องเรียกชื่อถูกต้องว่าห้อยจอปูโอเคไหมห้อยจอกุ้งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะครับถ้าเรียกว่าห้อยจอที่จริงมันต้องเรียกปูจอไหมใช่ไหมจันเออปูจอจอปูจอกุ้งอย่างดีกว่าไหมเพื่อให้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ถูกต้องถ้ามีคำว่าห้อยเนี่ยยังไงก็เป็นเนื้อหมายังก็เป็นเนื้อไก่อยู่ดีโอเคไหมห้อยจอคือทำจากไก่ห่อด้วยฟองเต้าหู้และก็หมูหยองจำไงหมูหยองเส้นหยักหมูหยองเส้นหยักหมูหยองเส้นหยักมักมีไต่คู่หมูหยองเส้นหยักมักมีไต่คู่จดตามครูด้วยเร็วหมูหยองเส้นหยักมักมีไต่คู่หมูหยองเส้นหยักมักมีไต่คู่เห็นไหมคะเส้นหยักก็ไม้แต่คุ้มมันหยักก็เลยเขียนแบบนี้จ้าขอบคุณจ้าพลอยไพเรนอีเจนี่มันคิดค้นเมนูพิสดารอะไรเนี่ยเธอไปทำมาให้ครูชิมเดี๋ยวนี้เธอได้บรรจุเมื่อไหร่นะเธอต้องเอาเมนูที่เธอพิมพ์มาบรรจุให้ไอ้มาให้ครูชิมด้วยพลอยไพเรนพิมพ์ว่าจ๋ออึ่งกูเพิ่งเคยเจอจ้ออึ่งค่ะไปทำมาเร็วๆแล้วไปถ่ายทอดสดในเฟซไอ้นะใน TikTok ด้วยนะคะเออในแอปต่อๆด้วยนะฉันบอกว่าลูกค้าเธอเยอะแน่นอนนะคะฉันคนแรกนี่แหละจะไปอุดหนุนเธอจ้ออึ่งจ้อคางคกนะคะแรงมากเลยอ่ะคุณขานะคะเนื้อปูผสมเนื้อหมูเลิศนะคะไปต่อฉันไม่พูดมากแล้วนะครับอ่ะจำไว้นะอะไรที่เป็นออกเสียงสั้นๆมีไหมแต่คู่กำกับเนี่ยอียองอีย้อยอียักอีกเนี่ยมันจะแปลว่างอหมดเลยเข้าใจไหมสมมติคุณติผมยาวแล้วผมคุณติมันไม่ตรงคุณครูจะเรียกผมคุณติว่าอะไรผมอะไรฮะผมยองเห็นไหมผมยองผมหยิกเนี่ยก็ได้เหมือนกันอียองอีย้อยอีกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเสียงกับความหมายสัมพันธ์กันนะครับลักษณะที่เป็นเสียงสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะแปลว่าไม่ตรงนะจ๊ะนะจบค่ะไปต่อข้อ5แล้วด่วนๆทันโยนะครับตีสี่ก็ไม่สายวันนี้ให้มันรู้กันไปเลยนะฮะผมโสดอะไรเพราะใหญ่อันนี้ผมเอาไว้สอนครูผู้ช่วยผมโสดโอ้ยเนาะนะคะเป็นตาแซ่บทุกคนไปกดไลค์เจ๊จ๋ออึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนางจะเปิดโอท็อปแล้วเร็วๆนางใช้พาพวกเธอกินข้าวแล้วนะคะมีเจ๊หนึ่งบอกว่าจ๋ออึ่งฉันตกใจมากเลยที่พาเธอไปกินเร็วๆจ๋ออึ่งอีเจ๊เนี่ยอีเจ๊เนี่ยมันร้ายกาจมากต่อไปค่ะข้อ5คุณครูขาลุยค่ะข้อใดสะกดถูกต้องมาอีกแล้วมันไม่หลุดจากหลักการของเราที่เจ๊ติย้ำเสมอพวกเธอต้องพาฉันกลับเข้าวิชาการได้ไหมพวกเธอเนี่ยชอบพาฉันหลุดออกจากวงโคจรตลอดเลย
นะฮะหน้าตาฉันต้องจะเป็นคนมีความรู้อยู่ในเส้นอยู่ในคงเส้นคงวาด้านวิชาการนะฮะเร็วๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ผู้ช่วยอสมเมียน้อยอบตสาวตีไม่รู้เหรอเนี่ยดูตำแหน่งวิชาการฉันสิอ้อจะมาพาฉันหัวเราะอย่างเดียวไม่ได้อ่ะดูหน่อยข้อ5ทุกคำในข้อใดสะกดถูกต้องขึ้นต้นมารู้เลยขึ้นต้นมารู้เลยว่าข้อที่เราจะตักตกรอบคืออะไรให้เลือกระหว่างพรามมีหอหีบกับไม่มีหอหีบต้องมีหอหีบปกติแล้วพรามของเรานะครับจะแต่งตัวแบบมีความไว้หนวดไว้เคราวยาวๆเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆไว้จานนะครับรุมรามหน่อยซึ่งอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับพรามเขียนยาวเพราะพรามหนวดยาวเขียนยาวๆเพราะพรามหนวดยาวโลกาภิวัตน์คุณครูจำคำนี้ให้ดีเท่าวัดที่เป็นทอผู้เท่าส่วนใหญ่เขามักเอาไว้ใช้นำหน้าส่วนโลกาภิวัตน์ถ้าอยู่ตามหลังให้ใช้ต่อเต่าต่อเต่าตามหลังต่อเต่าตามหลังเห็นไหมครับโลกาภิวัตน์เป็นคำท้ายตามหลังต้องเขียนด้วยต่อเต่าต่อเต่าตามหลังต่อเต่าตามหลังต่อเต่าตามหลังเห็นไหมครับนี่นะครับข้างหน้าใช้ทอผู้เท่าถ้าเป็นต่อเต่าเอาไว้ตามหลังจดตามกุฏิเพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้าวัดแบบเนี้ยจะมีต่อวัฒนธรรมคุณเห็นไหมคำแบบนี้เรามักจะใส่ด้านหน้าอยู่ข้างหน้าคำอื่นครับแล้วก็มีคำอื่นมาต่อท้ายให้มีความหมายสมบูรณ์แบบการสร้างคำสมาทนั่นเองคุณครูคิดถึงอะไรวัฒนะอะไรวัฒนธรรมใช่ไหมวัฒนธรรมวัฒโนไทยวัฒนกิจอย่างเงี้ยเวลาเขาสร้างคำสมาทเขาจะวัฒนะที่เป็นทบุเท่าเนี่ยไว้ข้างหน้าแล้วก็วัดต่อเต่าเนี่ยไว้ตามหลังนะครับดังนั้นข้อหนึ่งของเราผิดไปแล้วข้อแรกจ้ะโอเคนะข้อ2เครือญาติจำยังไงเอ่ยญาติโกแล้วก็โหติกาแล้วก็ญาติโกแล้วก็โหติกาส่วนอนุญาตมีสระอีไหมไม่ต้องมีอนุญาตไม่ต้องมีสระอีค่ะเพราะเราไม่ออกเสียงว่าอะไรครับอาจารย์อนุญาติโกโหติกาใครจำสลับสับสนแบบนี้ฉันขอยัดตีได้ไหมคะอนุญาตไม่ต้องมีสระอีค่ะเพราะเราจะออกเสียงสระอีกับต่อเต่าก็ต่อเมื่อเป็นญาติโกแล้วก็โหติกาญาติโกแล้วก็โหติกาบิณฑบาตถูกไหมถูกแล้วจ้าดังนั้นข้อนี้เราตอบข้อเหมือนครูตีต้องให้2ข้อหรือ3ข้อเนี่ยครูขาข้อ5เนี่ยข้อ5ต้องให้คะแนนฟรีแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมคุณครูข้อ5ต้องให้คะแนนฟรีละมั้งเนี่ยได้คะแนนฟรีไปเลยจ้าใครตอบ2กับ3ข้อ5ให้ฟรีทั้ง2ข้อไปเลยจ้าตอบถูก2ข้ออาจารย์เพราะว่าบิณฑบาตของเรามันมาจากคำว่าอะไรคุณที่บอกไปแล้วนะบาตรตัวนี้มาจากคำว่าปาดซึ่งแปลว่าการตกหรือการหล่นนั่นเองเมื่อเรารวมกันแล้วครับบิณฑบาตมาจากภาษาบาลีแปลว่าอะไรเอ่ยบิณฑบาตปินปาดแปลว่าการตกลงของก้อนข้าวเหนียวเข้าใจไหมปินตรงนี้คือข้าวเหนียวเนี่ยนี่คือข้าวเหนียวนะครับบาตมาจากปาดอาจารย์จำได้ไหมเอ่ยอะไรที่เขียนบาตแล้วไม่มีรอเรือมันจะพินเพี้ยนมาจากบาด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 อย่างนี้แหละนะครับซึ่งเป็นความหมายเดียวกันแปลว่าตกแปลว่าหล่นแปลว่าล่วงเหมือนกันทั้งคู่เลยนอกจากบิณฑบาตหรือปินปาดแล้วเราคิดถึงบาตรตัวไหนที่ไม่มีรอเรือต่อท้ายซึ่งหมายถึงการตกเหมือนกันอะไรคะอยู่บนฟ้าครูขาอะไรอยู่บนฟ้าคะว้ายอะไรคะตกลงมาเร็วๆอะไรบาตรว้ายอูกาบาตรอูกาอูกาแปลว่าอะไรอูกาแปลว่าอะไรวะบาตรอูกาบาตรอะไรตกลงมาบอกเจ๊ก่อนเร็วคุณครูณัฐพลฉันบอกว่าอย่างไรอุกาบาตมันไม่มีรอเรือเพราะบาตไม่มีรอเรือแปลว่าตกเธอยังไปใส่รอเรือให้เจ๊อยู่นะคะว้ายนะคะเขียนก่อนนะครับง่วงแล้วแม่เร่งไปไว้คุณครูออนคุณครูออนทันวงหน้ากันเลยค่ะอาจารย์ขานะคะเดี๋ยวแม่จะเร่งให้นั่งครูนะนะครับเดี๋ยวเสร็จทันแน่นอนวันนี้อย่างต่ำต้อง15ข้อนะคะอุกาบาตแปลว่าลูกไฟตกลงมาเนี่ยก็เขียนเหมือนกันอุกาบาตลูกไฟตกจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอุกาบาตจะมาฝนตกอะไรไม่โมโหนะคะอุกาบางคนคงไม่เป็นอุกาตอบเป็นลิงก็มีนะคะลิงตกเหรอครับคุณขาโมโหมากนะฮะคมนาคมถูกงบดุลถูกดุลที่เขียนแบบนี้จดตามคุณเร็วนะฮะดุลที่เขียนโดยไม่มียอยักษ์กรันทันทคาต
แปลว่าแปลว่าดุลตัวนี้คือจบดุลตัวนี้คือจบแล้วไม่ต้องมีต่อนะครับคือมักจะเป็นคำท้ายคือจบแล้วนะครับเป็นส่วนท้ายแล้วไม่ต้องมีอะไรต่อคือจบเลยนะครับเช่นงบดุลบัญชีเกินดุลอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเราใช้ดุลที่มีย่อยักษ์อีดุลตรงนี้ต้องมีต่อครับอีดุลย่อยักษ์เนี่ยต้องมีต่อต้องบวกต่อเสมอตัวอย่างเช่นดุลยพินิจใช่ไหมครับนะครับดุลยภาพแยกให้ออกใช้ให้เป็นเน้นให้ถูกครับดุลไม่มีย่อยักษ์ก็ไม่มีอะไรต่อกูจบเลยมักเป็นพยางค์ท้ายส่วนดุลที่มีย่อยักษ์เฮ้ยมันมีต่อยังไม่จบต้องเป็นดุลยะอะไรก็ว่ากันอีกทีใช่ไหมครับจำสองคำนี้ให้ได้ระหว่างดุลมีย่อยักษ์กับไม่มีย่อยักษ์ขอบคุณทุกคนที่กดตามนะครับที่ติดตามแล้วก็ตอบตามให้คะแนนตามบวกตามคิดตามและที่สำคัญขอให้ได้บรรจุตามที่ตั้งใจปีนี้นะคะบุคลากรตัดทิ้งหนึ่งตัวนี่เหลวไหลเหลวไหลไม้หมวนหรือมาลายจำแบบนี้ไหลที่เป็นมาลายมันออกนอกรูนอกทางเหลวไหลไปข้างนอกเห็นไหมไม้มาลายชี้ไปข้างนอกนะคะอันนี้ถูกต้องแล้วดูขาส่วนน้ำไหลก็เหมือนกันน้ำไหลก็เป็นไม้มาลายชี้ไปด้านนอกคุณดูขาจงบอกกุฏิมาว่าไหลอะไรใช้ไม้หมวนพิมพ์มาเดี๋ยวนี้เร็วๆไหลอะไรใช้ไม้หมวนพิมพ์มาเดี๋ยวนี้ตึง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 ไหลอะไรคะไหลอะไรคะคุณครูเลิศคุณครูสัตว์ดำน่ารักมากขอบคุณค่ะอาจารย์น่ารักจังเลยเก่งมากเลยคุณครูธารินีคุณครูสุการดาครูติอ่านรายชื่อใครรายนามใครไปบรรจุประโยค7เดี๋ยวนี้ค่ะนะคุณครูกมลวรรณคุณครูพิศวัฒน์ค่ะเลิศไหลที่ใช้ไม่หมวนคือหลงไหลเพราะเราหลงเห็นไหมครับเราหลงจนออกไม่ได้อ่ะนะครับเราหลงอยู่ในพวงนั้นนะมันต้องม้วนอย่างนั้นแหละอาจารย์นะครับหลงเป็นวงกลมออกไม่ได้หลงไหลเป็นวงกลมออกไม่ได้ค่ะเลิศเก่งมากเยี่ยมจังเลยอ่ะนะครับโอเคคุณครูเรียบร้อยแล้วจ้าจำไว้นะครับอีน้ำไหลมันไหลไปข้างนอกก็เลยต้องใช้ไม้มาลายชี้ไปเหลวไหลออกนอกรูนอกทางก็ชี้ไปข้างนอกส่วนหลงไหลหลงอยู่ที่เดิมวนอยู่ที่เดิมจึงต้องเป็นไม้หมวนจ่าเจ๊ประเบอร์เฮ้ยหลงไหลใช้ไม้หมวนเข้าใจแต่ถ้าหลงรักทำยังไงใครบอกทีนะครับข้อที่6แล้วด่วนนะคะเจแล้ว1นะครับจะใครหลงเหลือใบคุณครูเก่งมากค่ะนี่ไงคุณครูนายแห่งความสุขเขาเลิศนะนะคะอาจารย์คุณติจำได้นะครูนะเลิฟยูนะนะคะไปต่อค่ะข้อที่6ค่ะข้อที่6ค่ะข้อนี้คำเดียวตอบเลยข้อ7รออยู่ค่ะด่วนเลยจ้ะนะครับเป็นการทดสอบความรู้เป็นการประมวลแล้วก็ทบทวนความเข้าใจไปด้วยกันเพราะบางท่านเคยเจอคำเหล่านี้มาบ้างแล้วนะครับอีพวกคำสะกดถูกผิดเนี่ยข้อสอบหรือคำที่มันออกซ้ำๆเนี่ยคุณครูถามมันมีอยู่ไม่กี่คำหรอกเออมันมีแนวของมันอยู่แล้วนะคะข้อตอบ2เหรอจ๊ะเขาถามว่าอย่างไรเขาถามว่าอย่างไรเขาถามว่าอย่างไรเฮ้ยนอนๆๆๆๆๆๆๆเกษียณที่เป็นนอนเนมจำไว้ค่ะเกษียณตัวนี้นึกถึงอะไรคุณครูหาคนโบราณมั้ยคนโบราณไหมกเกษียณตรงนี้คือคนโบราณนะครับกเกษียณตรงนี้คือใช้กับเรื่องของอายุนะครับการทำงานกเกษียณอายุราชการแล้วกุฏิกเกษียณอายุแล้วนะครับเดี๋ยวนั้นคำนี้จำไว้เลยว่ากเกษียณตรงนี้ด้วยถึงคนโบราณคนโบราณคนโบราณนอนเนนเหมือนกันละคนโบราณคนโบราณคนโบราณนอนเนนเหมือนกันกเกษียณตรงนี้คือทำงานตั้งแต่โบราณแล้วนะครับก็เลยใช้นอนเนนคู่กันเกษียณตรงนี้มากกับใช้อายุโบราณอายุเก่าแก่ครับส่วนเกษียณที่เป็นเกษียณนอหนูรบกวนเขียนตามปกติได้ไหมครับอาจารย์นิดเดียวพอละนะครับเกษียณนอหนูกับเกษียณรอเรือเกษียณนอหนูจำแบบนี้นะเขียนครับมันแปลว่าเขียนครับอาจารย์ก็มีนอหนูสะกดเหมือนกันก็เลยจำง่ายๆแบบนี้เห็นไหมครับอีกเกษียณหนึ่งสุดท้ายแล้วจ้าเร็วนะครับเก
เกษียณรอเรือเราใช้กับอะไรมาคุณอีกหน่อยเร็วใครจำได้นะครับเกษียณนอนเนนนึกถึงคนโบราณเกษียณอายุเกษียณนอนหนูนึกถึงการเขียนใช้นอนเนนเหมือนกันส่วนเกษียณรอเรือแปลว่าอะไรใครตอบได้ให้หอมแก้มเจ๊หนึ่งทีค่ะคุณครูชายอย่าเพิ่งช่วยกันตอบค่ะครูครูชายอย่าเพิ่งแก้อย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรแย่งกันตอบนะคะเห็นแก้มฉันอมชมพูอ่องตองแบบนี้นะฮะอยากจะเอาริมฝีปากเอาปลายจมูกบรรจบแก้มฉันแล้วเหรอคะนี่แก้มคุณตีหรือว่าแก้มก้นคะดูหยาบกร้านเหลือเกินเช่นคุณขาเกษียณตอนนี้แปลว่าอะไรบอกคุณนี่แล้วอัครเดชขาสวัสดีค่ะเกษียณรอเรือแปลว่าน้ำนมจ้าเลิศ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 คุณโทนะครับแปลว่าน้ำนมนะครับพิธีการเกษียณสมุดคือการคนมาสมุดให้เป็นน้ำนมไงเออนะครับทำให้เป็นน้ำนมไงนะครับอืมเกษียณหนังสือครูขาถ้าเขียนหนังสือมันต้องเป็นนอหนูบอกไปแล้วนะนะครับดังนั้น3เกษียณนี้เขียนเรียงกันเลยเร็วเกษียณนอเนนเกษียณนอหนูและเกษียณรอเรือจดบันทึกนะครับรอบกันเลยไม่กล้าตอบเพราะกลัวถูกเขียนมากเลยอ่ะคุณครูกลัวคุณครูได้หอมแก้มกุฏิเหรอจ๊ะคุณครูจ๋ายังไงอ่ะทำไมรังเกียจเจ๊ขนาดนั้นล่ะคุณครูคะอารมณ์เสียโมโหนะครับประดิษฐ์ประดอยถูกต้องซาริมถูกต้องเขียนอีกอย่างหนึ่งให้เขียนว่าซาริมก็ได้จ้าแต่คนเราส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นสะริมสอเสือที่คนไทยเขียนแบบนั้นเพราะปกติเข้าใจว่าเขามักชำจากกันพร้องเสียงเห็นไหมพ้องเสียงกันอ่ะพอกเสียงเป็นซาริมซาริมเพี้ยนเป็นซาริมซาริมกลายเป็นสอเสือเลยแต่ถ้าต้นฉบับหรือว่ารากศัพท์จริงๆเนี่ยให้มีความหมายแปลว่าเป็นขนมที่มีหลากหลายสีมีกะทิราดต้องเป็นสอโซซาริมหรือซาริมเท่านั้นครับไม่มีสะริมสอเสือโอเคไหมเขียนได้2อย่างครับคำตอบคือข้อ4ครับอาจารย์เปลี่ยนจากเรือนรางรอลิงให้เป็นรางรอเรืออะแกตามครูหน่อยแล้วขอบคุณหลายๆที่ช่วยคุณติตอบแล้วครูนะน่ารักจังเลยอ่ะคุณครูที่ติวกันวันนี้ปังมากใครร่วมแชร์ใครร่วมกดไลค์ใครร่วมกินไอพิมพ์ตอบวันนี้นะครับนอกจากอนาคตสมหวังได้บรรจุครูผู้ช่วยแล้วค่ะนะครับขอให้วันนี้ซึ่งเป็นวันพระนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้สิ่งที่หมายปรองสมปรารถนาขอให้อนาคตสมหวังอย่างไม่รอช้าขอให้วันข้างหน้าใกล้เข้ามาในความจริงเอ่ยเพียงนะคะเลิศส่วนผู้เข้าฝันนะคะออกลิ้นรัวๆตอนนี้นะคะต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7ค่ะอีก3ข้อจบแล้วเดี๋ยวขึ้นบทต่อไปข้อได้สะกดถูกทุกคำรัวเลยค่ะรัวเลยค่ะเร็วตึง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 ไม่รู้จะดูตรงไหนไม่รู้จะดูตรงไหนโปรดจำในใจว่ามี4จุด4จุดละ4จุด4จุดบางคนถามจำได้ครับว่า4จุดแต่4จุดมีอะไรบ้างกูอยากกัดลิ้นไก่เหลือเกินนะคะครูติบอกว่าถ้าเกิดคำว่านานัปการไม่มีรูปวิสัญชนีเราจะออกเสียงต่อเนื่องอย่างรวดเร็วว่านานัปการแต่ถ้าเกิดเรามีรูปสระอะหรือว่าวิสัญชนีเนี่ยจะออกเสียงว่าอะไรนานัปการนานัปการอย่างเงี้ยมันจะมีการเคาะจังหวะหรือมีการเว้นวรรคช่วงหนึ่งระหว่างพยางค์ตรงนั้นนะครับยังไงลังเลแล้วลังเลแล้วคำเหล่านี้มันอยู่ในกรุของคำที่คนไทยมักใช้ผิดมักมีความสับสนและแนวแบบนี้แหละคนออกสอบมักหยิบไปออกสอบบ่อยมากหนูเหมยวันนี้จะลงว้ายซาโฮเจียงไฮนะคะครูจอมพลสวัสดีค่ะนะครับอย่าลืมนะคะใครอยากได้อรรถรสเต็มที่ในการเตียวได้กระสานสุดยอดคัมภีร์ของทีมวิทยากรยุทธพงษ์ชัยของเรานะครับคุณครูดาวน์โหลดเลยนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะทีมงานของเราพร้อมรับใช้ค่ะนะคะอ่ะเริ่มข้อ7ของเราไปอย่างรวดเร็วจวดจาดค่ะจวดจาดค่ะข้อ1ค่ะครูหาถูกทุกคำค่ะถูกทุกคำค่ะ มีคนหลงกลค่ะมีคนหลงเข้าป่าครูเตือนอย่างหนึ่งเวลาเรียนภาษาไทยกับครูตีเวลาเห็นคนอื่นหรือคนส่วนใหญ่ตอบเลขไหนมาให้เราฟังก่อนให้เราใจเย็นๆนะครับว่าให้เรามีความชาก่อนนักเรียนทั้งหลาย
อย่าไปหลงเชื่อเขาจนกว่าเราจะเข้าใจได้และมีคำตอบที่เราคิดด้วยเหตุผลหลักการของเราไม่ใช่กลัวแปลกแยกเข้าใจไหมในกลุ่มติวเราเนี่ยมันมีแก๊งต้มตุ๋นเยอะมันมีแก๊งหลอกเราเข้าป่าโอ้มันมีผู้นำแต่มันนำเราเข้าทางที่ผิดมันนำเราหลอกเข้าป่าโขไปเก็บเห็ดนุ่นโอเคไหมข้อหนึ่งถูกนานประการออกเสียงตามโคสินานประการคำว่าประการเราออกเสียงต่อเนื่องอย่างรวดเร็วไม่ต้องมีรูปสระอะครับออกเสียงว่านานประการนานประการถูกต้องมันไซถูกต้องอย่าไปจำสับสนกับคำนี้อย่าไปจำสับสนมันมีหมั่นหนึ่งที่เราใช้คล้ายๆกันมันไม่ใช่หมั่นไซคู่ขาไปแล้วขอโทษเขียนผิดแล้วนะคะมันมีมันหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันกับคำนี้นะครับมันคือคำว่าหมั่นเคี้ยวดังนั้นกูอย่าสับสนระหว่างสองคำนี้กูขานะครับหมั่นไส้และหมั่นเคี้ยวหมั่นไส้และหมั่นเคี้ยวหมั่นเคี้ยวคือการอยากกัดแต่หมั่นไส้คือความรู้สึกไม่ชอบใจอ่ะนะครับรู้สึกแบบว่าเห็นแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาเข้าใจไหมครับหมั่นเคี้ยวคืออยากกัดส่วนใหญ่ใช้กับเด็กหรือว่าคนที่แบบอะไรมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากจะงาบเข้าไปอาจารย์เข้าใจไหมนะครับอันเนี้ยใช้หมั่นเคี้ยวซึ่งมันไส้ของเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ความหมายก็จะแตกต่างจากมันเคี้ยวนิดหนึ่งนะนะครับมันไส้ของเราใช้ได้และอีกรูปหนึ่งเขียนได้ของเราคือมันไส้คุณครูจำไหมครับจำมันไส้หรือมันไส้ก็มีความหมายเดียวกันแปลว่ารู้สึกไม่ชอบไม่ถูกชะตาไม่ได้ใหญ่ดีด้วยกับสิ่งที่มองเห็นเข้าใจไหมเอ่ยนะครับดังนั้นคำว่ามันไส้กับมันไส้ได้ทั้งสองแต่มันเคี้ยวมีอันเดียวคือมันเคี้ยวไม่มีหมั่นเคี้ยวนะคะไม่มีนะคะคุณครูขาจดบันทึกตามเจ๊เดี๋ยวนี้จดบันทึกตามเจ๊เดี๋ยวนี้ค่ะจดเดี๋ยวนี้ค่ะเลิศนะคุณครูณชามาแล้วกุ่ยชายตัวนี้เลิศมากเลยอาจารย์เก่งมากเยี่ยมนะคะส่วนกิจจะลักษณะคำนี้มีรูปวิสัญชนีนี่ไงคำตัวอย่างที่มีรูปวิสัญชนีตรงกลางและสามารถออกเสียงได้โดยการเคาะจังหวะหรือพักลิ้นนิดหนึ่งเวลาอ่านคำนี้อ่านว่ากิจจะลักษณะพูดค่ะกิจจะลักษณะอีกครั้งค่ะกิจจะลักษณะจบค่ะคำนี้ถูกต้องแต่ผิดเสียดายตรงคำว่ากุ๋ยชายข้าวต้มกุ๋ยมีไม่ตรีอยู่แล้วแต่กุ๋ยชายเราออกเสียงกออุยอกุ๋ยครูครับไม่มีไม้อะไรเลยครับไม่มีไม้ตรีไม้โทเลยกุ๋ยชายพูดพร้อมกันค่ะกุ๋ยชายอีกครั้งนึงค่ะกุ๋ยชายจบค่ะข้อตอบ1ครับอาจารย์เยี่ยมลัดปังสุดยอดค่ะขอบคุณ 800,000 ท่านที่ยังอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นกูขาขอบคุณหลายๆนะขอให้คำที่เราติววันนี้คำที่กูติเก่งจากมันสมองเล่นแนวโน้มข้อสอบ3ปีติดกันให้ออกเป๊ะทุกคำในปี67นี้กวาดคะแนนให้เรียบภาษาไทยอย่างน้อยต้อง49ถ้าไม่ถึงล่ะคะไม่ต้องเรียกว่าขุติแล้วถ้าไม่ถึง49ไม่ต้องเรียกว่าขุติไม่ต้องเรียกว่าขู่พี่ติแล้วไม่ต้องเรียกว่าพี่ติแล้วเรียกว่าอะไรดีคะเหมาะสมไอ้คมสันเหรอครับนะคะหัวชัยเท้านะคะเสียใจด้วยเด้อนะคะต้องเป็นหัวชัยเท้าอันหนึ่งชัยแบบนี้สองใช้แบบนี้ครับอาจารย์นะออกเสียงว่าใช้ได้นะใช้แต่เป็นไม้มาลายนะครับการให้สัตว์ถูกต้องแล้วจ้านะครับมันเคี้ยวอ้าวนะครับฉันเขียนให้แล้วเมื่อกี้เพชรชาติของเราผิดจ้ะแม่จ๋าเพชรตรงนี้มันคือเพชรนินจินดานะของมีค่ายังไม่ถูกสักข้อแรงมากจันทนาลูกนะคะหนูไปอยู่ไซมาทำอย่างไรนะจึงผิดทุกข้อนะคะอ่ะจดตามกูเลยเพชฌฆาตครับเพชฌฆาตครับแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำหน้าที่ในการฆ่านะในการสังหารนะครับส่วนใหญ่มักใช้กับคนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมือฆ่านั่นแหละเพชฌฆาตจบค่ะไปต่อแล้วนะเจ๊ดานะครับเพชฌฆาตเพชฌฆาตออกเสียงเก่งมากอาจารย์ขาเนี่ยเพชฌฆาตเพชฌฆาตนะครับเพราะเป็นตัวเชิญชอเชิญนะครับออกเสียงเชิญได้นะครับเพชฌฆาตต่อมาข้อที่8จบบทแรกจบบทแรก8ข้อนี้เอ้ย7ข้อแรก7ข้อนี้ที่ผ่านไปครูขาประมวลแล้วประมาณโอ้โหครูครับ
ข้อละ8คำคุณอีเสริมคำอื่นให้เกือบ10คำเลยนะดังนั้น7ข้อที่ผ่านไปเนี่ยเราได้อย่างต่ำ50คำแล้วล่ะ50คำที่เรามักใช้ถูกใช้ผิดมักใช้สับสนกันคุณครูท่านใดที่ได้เอกสารแล้วเอา7ข้อ50คำนี้ไปเขียนเรียงเลยนะไปเขียนเรียงประมวลเป็นบทการสะกดคำเลยนะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าคำที่จะออกสอบคำที่เป็นแนวโน้มปี67เนี่ยจะต้องอยู่ในนี้แหละอยู่ในก้อนตำรา7ข้อคุณตีที่ผ่านไปโอเคนะครับจบบทแรกบทต่อไปคุณครูอภิตรา7เต็ม7รัวดวงใจหน่อยจ้านะคะนะคะโอ้ยไผผิดหมดคะเมื่อสักครู่ใครผิดทุกข้อแรงมากครูขาขนาดเป็นคำที่ครูตีเคยมีการเผยแพร่ในแฟนเพจครูตีในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าเพจติวความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยนะครับเพจอื่นๆนะครับท่านวิทยากรท่านอื่นเนี่ยก็ได้มีการแชร์เต็มไปหมดแล้วคุณครูยังผิดอยู่เหรอคะเธอจะสอบปีไหนถามตรงๆลูกโอ้ยครูผู้ช่วยปี6อะไรคะเนี่ย69เหรอคะเอาใหม่ไม่ไหวแล้วไปนี้เลยไปกดลิงก์จิ้มเดี๋ยวนี้กดลิงก์เข้ากลุ่มเดี๋ยวนี้เร็วๆนะคะใครที่ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนน6เต็ม7ขึ้นไปในบทที่1ถือว่าผ่านเกณฑ์พร้อมลงสนามสอบใครได้6เต็ม7ในบทแรกบอกคุณแม่ตัดชุดขาวข้าราชการหนุ่มสาวไว้รอเลยหนูติดแล้วแม่ครูผู้ช่วย67หนูติดแล้วค่ะหนูเรียกบรรจุแน่นอนค่ะใครบอกครูตีบอกค่ะนะคะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้มาเก็บเงินจากครูนะคะไปต่อค่ะข้อ8เขียนบทใหม่เร็วๆเขียนบทใหม่ก่อนหัวใจดวงที่2บทนี้ชื่อว่าอะไรบทนี้ชื่อว่าอะไรจดตามครูอย่างเร็วนะครับการเขียนคำทับศัพท์คุณครูขาการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคุณครูขาขอรบกวนนิดนึงจ้าบทนี้ก็คล้อยตามมากับบทการเขียนสะกดคำไทยเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบหน่อยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้คำตัวอักษรไทยปกติมาเป็นตัวอักษรอังกฤษแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นไทยทีนึงเนาะนะครับการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคุณครูครับส่วนใหญ่เรื่องนี้นะครับเวลาเขาใช้ข้อสอบมันก็คล้ายๆการสะกดคำที่เราเรียนบทที่1เมื่อกี้เพียงแค่ว่า นะครับกลุ่มคำที่เรามักใช้ผิดกันมักเขียนผิดกันนะครับมันจะมีความชัดเจนกว่าแล้วมันจะน้อยกว่าคำไทยธรรมดาคือง่ายๆคำที่มันเป็นพวกทับศัพท์เนี่ยความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นน้อยกว่าอีการเขียนคำไทยปกติเพราะอีคำเหล่านั้นมันมีเยอะกว่าไงเออนะครับมันเป็นคำที่เราใช้มากกว่าส่วนคำทับศัพท์เนี่ยเราเอามาจากอังกฤษอีกทีนึงดังนั้นจะถูกจะผิดเนี่ยอย่างน้อยมันมีต้นฉบับเป็นอังกฤษให้เรารู้ก่อนให้เราใช้ก่อนอยู่แล้วก็แค่เราเปลี่ยนจากตัวอักษรอังกฤษมาเป็นตัวอักษรไทยนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแค่นั้นเองหลักการไม่ยุ่งยากเท่าเรื่องเมื่อสักครู่จำนวนนี้กี่ข้อครูตีประมาณ2ข้อครับประมาณ2ข้อครับในข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกอและท่านในเป็นวิชาเอกภาษาไทยคุณครูเก็บเรื่องนี้ด้วยครับอาจารย์ออกถึงวิชาเอกไทยด้วยที่จริงก็เรื่องเมื่อสักครู่เรื่องการเขียนสะกดคำก็ออกถึงวิชาเอกภาษาไทยเช่นกันนะครับซึ่งปกติก็ติวอยู่นะครับอาจารย์นะวิชาเอกไทยเนาะท่านไหนที่ยังไม่ได้มีคอร์สติววิชาเอกไทยนะครับติดต่อครูตีได้นะอาจารย์นะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับคุณครูที่เป็นแฟนเพจนะครับเป็นสมาชิกที่เข้าคอร์สกับยุทธพงศ์จิตเตอร์อยู่แล้วนะอาจารย์นะนะครับลดแลกแจกแถมไปเลยนะคะน่าจะออกภาษาถิ่นบ้าง น่ากลัวมากอ่ะเรามาดูกันนะครับคุณครูมั่นใจได้เลยครับคุณครูต้องเชื่อใจครูติเลยครับว่าในเรื่องการเขียนคำทับศัพท์นะครับภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยครูติประมวลมาจากคำที่คนไทยมักใช้ผิดใช้พลาดกันบ่อยและประมวลมาจากคำที่เขาสอบออกในปีเก่าๆอาจจะมีทั้งคำที่เหมือนเป๊ะในเขาสอบปีก่อนกับคล้ายคลึงหมวดหมู่ใกล้เคียงกับปีก่อนๆนะครับเอาง่ายๆคือใกล้ความจริงปี67ที่สุดแล้วในเอกสารชุดนี้เริ่มข้อ1ค่ะครูขาคุณหมายเขาบอกว่ายังไงเจ๊เขาบอกว่าต่อไปนี้คำไหนขึ้นต้นด้วย PR ถ้า PR เป็นตำแหน่งพยัญชนะต้นเรามักจะใช้เป็นตัวพอพานตัว P เป็นตำแหน่งพยัญชนะต้นตัว P พอต้นเท่ากับพอพานใช้หรือไม่
แต่ถ้าตัว P เป็นพระยัญชนะท้ายเราจะเปลี่ยนไปเป็นปอ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 ครูจำได้ไหมเนาะเป็นพอและเป็นปออะเขียนตามครูตีหน่อยจ้ากราบงามๆคุณครูเขียนตามครูตีหน่อยจ้าแล้วตัวพอตัวพอตัวพอนะครับตัวพอและตัวปอจำดีๆเร็วๆเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนก่อนนะคะตัวแรกเลยที่เก่งให้ในรูปแบบของครูตีเนี่ยตัวพีถ้าตัวพีเป็นพยัญชนะต้นเราต้องเปลี่ยนเป็นพอพานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสะกดปุ๊บเนี่ยใส่ปอปลาไปเลยครับอาจารย์นะฮะด้วยประการต่างๆนะครับจบคำแรกผิดละ profile profile promotion profile promotion promote นะครับprogram นะอาจารย์นะนะครับ profile เยี่ยมยอดคำที่สองเร็วช่วยหน่อยค่ะแต่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 คำนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ถกเถียงกันในสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายครูขาปกติคนไทยชอบออกเสียงชื่อโรงแรมว่ายังไงฮอเทลต้นฉบับจริงๆอาจารย์ครับอย่าลืมนะคะไม่ใช่ฮอเทลแต่ต้องเป็นฮอเต็นครูครับจำไว้โรงแรมมันสูงต้องต่อไม้แต่คูสูงขึ้นไปโรงแรมมันสูงต่อแต่คูสูงขึ้นไปโรงแรมมันสูงต่อแต่คูสูงขึ้นไปดังนั้นคำนี้ต้องออกเสียงเริ่มต้นว่าฮอเทลแต่คนไทยมีการออกเสียงเพี้ยนๆกันหน่อยเป็นฮอเทลย่าใช่ไหมสองข้อแรกตกรอบทั้งคู่จ้ะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ